อันนี้เป็นอีกหนึ่งดาบของดาบบู๊กนะครับที่คนเล่นน้อยมากสายดาบนะถ้าเป็นสายดาบเนี่ยคนเล่นโคตรน้อยเลยไอ้ดาบเนี่ยนะครับผมส่วนใหญ่แบบเล่นกับสายปืนแล้วก็สายฝนใช่ไหมเวลาต่อคอมโบเดี๋ยวนี้จะเอามันไปล่าค่าหัวแบบสายดาบเลยครับทุกคนนี่เลยมานี่เลยมานี่เลยมานี่เลยต้องแลกแล้วนี่ไงเรียบร้อยอุ้ยโอ้โหต่อคอมโบอย่างสวยเมื่อกี้สุดยอดตายโอ้ที่เราตายนะครับโอเคครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะวันนี้ผมชิโร่คูนครับนะหรือจะเรียกว่าชิโร่ก็ได้นะครับผมนะโอเคก็สวัสดี FC ที่รักทุกคนกันด้วยนะครับผมนะก็ใครที่เข้ามาดูใหม่ครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับนะเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะขอบคุณมากนะครับผมนะตอนนี้ก็ 100,000 ซับแล้วนะครับผมนะขอบคุณทุกคนนะครับนะ FC ที่ใจเกเรนะครับ FC ที่น่ารักนะไวรุ่นบัฟฟูทุกคนเลยนะครับที่กดติดตามให้ผมนะโอเคไหมก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับนะมาถึง 100,000 ซับผมว่าแบบมันมาไกลนะมาไกลมากนะครับผมนะแล้วคือแบบขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่กดมาถึง 100,000 ซับครั้งแล้วก็เราต้องสู้กันต่อไปเนาะก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับผมนะมาถึงจุดนี้แล้วก็จะพยายามต่อไปนะขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกกำลังใจผมนะโอเคก็นะครับนะวันนี้เดี๋ยวจะมาเล่นดาบโซเคนนะครับผมนะดาบโซเคนเป็นดาบที่อย่างที่ผมบอกไปต้นคลิปแหละว่ามันสายดาบเนี่ยคนเอาไปเล่นน้อยนะครับนะน่าจะเป็นอีกหนึ่งดาบที่ถ้าเกิดไม่รับแบบเอาไว้แบบไปเล่นกับสายผลหรือว่าสายปืนไม่ต่อคอมโบนะผมว่าโซเคนเนี่ยนะครับนะเป็นดาบที่คนเอาไปเล่นสายดาบเนี่ยน้อยมากนะครับนะถ้าเกิดเอาไปเล่นสายดาบผมว่าส่วนตัวแล้วผมเห็นมีไหมมันก็มีอยู่บ้างนะแต่มันไม่ได้มีเยอะเลยครับส่วนใหญ่จะเล่นแบบเอาไปเอาโซเคนแบบไปเล่นกับสายปืนบ้างสายผลบ้างเอาไว้ต่อคอมโบไว้สตันน่ะนะครับนะแต่แบบสายดาบแบบเน้นทำดาเมจสายดาบไม่ค่อยมีนะนะครับคือไม่ค่อยมีเลยนะครับนะแทบจะหาไม่ได้เลยแหละถ้าเกิดเป็นสายดาบนะครับนะเดี๋ยวนี้จะเอามันไปเล่นแบบสายดาบนะครับนะโซเคนเนี่ยนะครับนะก็เป็นดาบของบุ๊กนะครับนะเป็นดาบคล้ายแบบมันเป็นคล้ายๆโครงล่มอ่ะนะครับนะเป็นดาบแบบคล้ายๆไอ้น่ะไอ้ทุกคนเคยเห็นแบบไอ้ลูกกวาดไหมลูกกวาดของไอ้ลูกกวาดหรือว่าไอ้ในคิสมาร์ทอ่ะนะครับนะแล้วก็ไอ้อะไรกันอมพวกอมยิ้มอะไรต่างๆนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับผมนะคือโซเคนนะครับนะสกิลมันเล็กนะสกิลมันเล็กแล้วมันกะยากนะครับเนี่ยโดยเฉพาะสกิลแซดเนี่ยนะครับนะสกิลเนี่ยคือมันแบบมันเป็นเส้นตรงนะมันจะเป็นเส้นตรงนะครับแล้วแบบมันกะยากมันต้องแบบเน้นผลล็อกเน้นอะไรนะก็คือต้องใช้คู่แบบหนกดำแหละนะครับนะถ้าเกิดเล่นสกิลสดเล่นได้นะแต่ว่ายากยากจริงต้องอาศัยความแม่นเยอะนะครับนะส่วนสกิลเอ็กมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนะมันก็สตันอย่างนี้อยู่ที่นะครับผมนะโอเคก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับดาบโซเคนถามว่าเล่นยากไหมผมว่าเล่นยากนะมันก็ไม่แปลกนะครับที่คนไม่ค่อยเล่นสายดาบกันนะครับไม่เอาเล่นแบบสายดาบอัพสแตทดาบนะส่วนใหญ่เอาเล่นสายปืนกันเท่าที่เห็นนะครับนะสายปืนนี่คือโซเคนท็อปฟอร์มเลยนะครับนะสตันแบบต่อคอมโบปืนจิ้วๆๆๆตายนะครับนะแตกนะครับผมนะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่าผมจะมาเล่นยังไงนะเกิดผมเล่นมีตายมีตุยขออภัยนะเพราะเล่นไม่เก่งจริงนะครับไอ้ดาบเนี่ยมันเล่นยากนะครับนะเดี๋ยวไปดูในเซิร์ฟปกติกันได้เลยนะครับไปเฮ้ยยูเกอร์แมนลงตู้แล้วเพชรโอ้เพชรก็ไม่มีอีกทำยังไงดีวะเนี่ยโอ้วันได้นายไม่มีเพชรสุ่มตัวในออสตาใช่ไหมงั้นเราขอแนะนำร้านมารุช็อปเลยนะร้านกดเพชรแบบออสตาราคาสุดคุ้มและนอกจากนี้ถ้านายสนใจเกมพาร์ทกับผลปีศาจราคาถูกๆในแบบบล็อกฟู้ดก็มีให้เติมนะส่วนผลปีศาจกับเกมพาร์ทในแบบคิงเลดี้ก็มีให้บริการเหมือนกันหากสนใจนะลิงก์ใต้คลิปเลยนี่ตอนนี้ดูดได้ปึ๊บเอ้าเชี่ยไม่โดนคอมโบพลาดเฮ้ยเอาว่ะใจนี่มันสู้ว่ะใจมันสู้ว่ะนี่เปิดตัวอยู่เปิดเคนค้างด้วยสู้ยากนะครับเจอเคนค้างโอ้โหไม่เป็นไรมาเนี่ย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 คอมโบ1ทีหนึ่งอุ้ยไม่โดนว่ะผมไม่โดนโอ้ยไม่รู้มุมกล้องเหลืออะไรบั๊กนะเมื่อกี้โอเคหลบมาก่อนหมัดมังกรนี่มันแรงจริงๆหมัดมังกรมันแรงจริงครับจังหวะนี้โหยแรงกว่าไม่ใช่เล่นเดี๋ยวผมลบก่อนไอ้หนุ่มนี่เล่นผลประตูด้วยนะครับอุ้ยเดี๋ยวเราลบก่อนโอ้โหเคียวสกิลแรงนะครับยิ่งฝั่งตรงข้ามเลือดน้อยเนี่ยไอ้สกิลมันจะยิ่งแรงนะครับนะมันจะจบเกมได้ดีมากเดี๋ยวผมต้องต่อจู้ก่อน
ขอนี่ก่อนขอเป็นชายหนุ่มนักจู้ก่อนอุ้ยโอเคยังโดนอยู่ยังโดนอยู่นี่หลบปึ๊บหลบปึ๊บปั๊บโอเคหลบออกมาโอเคอ่ะยังหลบได้ครับดียังดีเคียวมันหลบเคียนได้นะครับแต่จะเสียไปเยอะอยู่อุ้ยโดนหมันก่อนละโหโดนไหมอุ้ยยังโดนยังโดนโอเคยังโดนอยู่โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยมานี่เล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 ยต้องแลกแล้วนี่ไงเรียบร้อยโอเคตายโหทีเดียวตายนะครับคอมโบแรงจริงแรงอยู่นะแต่คือบัฟค่าหัวผมมันมารีนมาตอนนี้มัน8ล้านเก้าเนาะมันก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับนะมันก็น่าจะแบบพอที่จะจบคอมโบได้เลยอะนะครับผมถ้าเกิดเราเล่นแบบดีๆนะโหนี่น่าจะวันช็อตแหละนะครับนะแต่ว่าค่าหัวนี่น้อยนะครับนะเดี๋ยวมาหา PP ดีกว่าอุ้ยเจอผลเงาอุ้ยผลเงามาเปิดเลยว่ะเอาว่ะไอ้นี่เล่นเหลี่ยมไว้อุ้ยโอ้โหอ้าวเล่นธนูซะด้วยธนูความรักมาจะให้มาหลงกลฮะหลงกลเหรออุ้ยๆเอ้ยหลบก่อนอ๋อเหมือนจะเป็นสายปืนสายปืนผลเงาครับสายปืนผลเงาโอ้โหมาดิสายปืนผลเงาเหรอสายปืนผลเงาเหรออุ้ยหลบมาก่อนหลบเค้นมาก่อนโอเคเอ้าใครเข้ามายุ่งเนี่ยเดี๋ยวเขานึกว่าผมไปรุมเขาแต่เขาวิ่งมาผ่านเฉยๆนะโอเคมาเนี่ยปัญหาคือเวลาเล่นมารีนเนี่ยมันอย่างนี้แหละทุกคนเขาก็ระแวงว่าผมจะไปรุมเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมปล่อยเลยอ่ะปล่อยให้เขาไล่ฆ่าเลยนะครับอ่ะจะได้รู้ไงว่าไม่ได้รุมนะครับอ่ะโอเคมาเอ้ยหลบเค้นเป็นว่ะเอาว่ะหลบเค้นเป็นว่ะนี่หลบเป็นเหมือนกันมาดิหลบเป็นเหมือนกันมาหลบเป็นเหมือนกันอุ้ยความโบนี้ทำให้เมาใช่ไอปืนไอธนูความรักนี่มันทำให้เมานะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวหลบก่อนหลบก่อนโอเคอู้นี่ไงแลกโอ้โหแลกโอ้โหไม่เอาดีกว่าไม่เอาแล้วไม่แลกดีกว่านะครับไม่แลกดีกว่ามาไม่แลกก่อนเล่นดีๆดีกว่าเล่นดีๆก็ได้ครับพี่มาไม่แลกละต้องค่อยไปเข้าเยอะไม่ได้อู้อะไรเนี่ยโอ้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 ยโคตรแรงมันมังกรโคตรแรงโดนโพสตันไปเมื่อกี้อุ้ยโอ้โหต่อคอมโบอย่างสวยเมื่อกี้สุดยอดต่ออย่างสวยให้ได้คอมโบเมื่อกี้โหใจแป้วเลยนึกว่าจะเสียใจแป้วเลยเมื่อกี้โหบอกว้าวเลยไหนเอาใหม่ไหมโอเคมาเอ้ยเขาใหม่ว่ะเอ้ยเดี๋ยวใจเย็นดิไม่ได้สัญญาเลยนะโทแม่ไอ้นี่ล้อใจร้อนอย่างเดียวเลยนะครับใจร้อนอย่างเดียวเลยโอ้ยไม่โดนโอเคสตาร์ทไว้ก่อนทีนึงแล้วค่อยต่อไม่ค่อยกล้าเข้านะครับเสียงตายมากสกิล X โทเคนเนี่ยนะครับเอ้าไม่โดนเอ้าโหสกิลพลาดแล้วเนี่ยเมื่อกี้
เออชิบหายละ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 อุ้ยเกือบเดี๋ยวจู้ก่อน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 รอบนี้เสียนี่ไปครับเดี๋ยวจู้ก่อนจู้ก่อนไม่เอาดีกว่าไม่เอาเสี่ยงคอมโบเป็นท่อนๆไหมแค่นี้พออุ้ยไม่มีโซโอ้ยโอ้โหโอเคสกิล X ดักไว้โคตรโชคดีโอเคมีเขาอะไรมาเล่นอ่ะเอาน่าจะเอาผมหนวดดำนะเออจะเปลี่ยนละน่าจะเอาหนวดดำมาเล่นนะครับผมว่าหนวดดำแน่เลยดูทรงละน่ากลัวนะโอเคโอ้โหคอมโบไปหนึ่งทีอู้โอเคตายนะครับโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้ก็มีเพียงประมาณนี้แหละนะครับนะสำหรับเจ้าดาบโซเคสนะครับนะเป็นอีกดาบดึงที่เล่นยากมากนะครับนะถามว่าเล่นยากไหมยากนะโอ้โหมีล้นอยู่นะครับนะกว่าจะคอมโบได้นะครับนะเออมันถ้าคนคอมโบเก่งผมว่าโซเคนผมว่าคอมโบได้อะเออคอมโบเก่งใครคอมโบเก่งคือได้เปรียบนะโซเคนอ่ะนะครับนะมันสตันแล้วก็แบบต่อคอมโบได้ยาวนะเออนะครับนะยาวอยู่แถวน่าจะเปิดบิ๊กเคนแก้ได้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับนะก็ถ้าชอบกันฝากกดไลค์นะครับนะกดติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับนะขอบคุณทุกคนมากครับ 100,000 ซับแล้วขอบคุณมากๆนะครับนะเดี๋ยววันนี้เราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับนะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากแล้วก็บ๊ายบายนะครับผมนะเจอกันครับบ๊ายบายครับผม